ู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ปากท้องต้องรู้ร่วมด้วยช่วยขายวันนี้นะคะจะพาลงใต้ไปยะลากันซะหน่อยจะพาไปอุดหนุนสินค้าการเกษตรแปรรูปจากบ้านเจ๊ะตีเมาะส่วนจะมีอะไรดีอะไรเด็ดบ้างเชิญฝากร้านเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางผิวสอสุวรรณประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเจ๊ะตีเมาะตำบลละแออำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะวันนี้จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มวิสาหกิจของเรานะคะจะเป็นกะละแมหน่อไม้ที่เราใช้เนื้อหน่อไม้มาไม่ผสมแป้งและไม่ใส่สารกันบูดอีกตัวนึงก็จะเป็นข้าวเกรียบกล้วยน้ำว้าทุกวันนี้เราไม่ผสมแป้งเราใช้แป้งกล้วยที่เราทำจากกลุ่มวิสาหกิจของเรานะคะมาผสมเพื่อจะได้ทานกล้วยน้ำว้า 100% ค่ะกรี๊ดมากเลยอ่ะครับผมเนี่ยคือไม่เคยได้ยินเลยจริงๆนะคะกะละแมหน่อไม้ค่ะเกือบ5ปีแล้วนะที่ชาวบ้านเจาะตีมอที่ตำบลละแออำเภอยะหายะลาเขารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเจาะตีมอไปการเพิ่มมูลค่าผลผลิตแล้วก็หารายได้นะคะให้กับชาวบ้านในชุมชนสินค้าแนะนำอันนี้คือจริงๆครั้งแรกในชีวิตกะละแมหน่อไม้นี่อยากชิมเลยนะคะทำจากเนื้อหน่อไม้ไผ่เนื้อหน่อไม้เป็นไผ่หวานพันกิมซุง 100% ไม่ผสมแป้งไม่ใส่สารกันบูดเพิ่มความหอมมันด้วยกะทิสดและงาขาวมีมาตรฐานอย.รวมไปถึงข้อมูลโภชนาการเป็นสินค้าดีเด่นของยะลาด้วยนะคะหน้าตาน่ากินแบบนี้ค่ะคืออันนี้คือข้าวเกียบข้าวเกียบหน่อไม้ว้ายโอ้ข้าวเกียบกล้วยน้ำว้าเฮ้ยข้าวเกียบทุเรียนบ้านน่าลองกล้วยน้ำว้ากวนกะทิสดกล้วยหินฉาบกรอบแก้วทั้งหมดนี้อยากกินทุกสิ่งอย่างเลยนะคะเลือกได้ทั้งรสหวานและเค็มราคาเริ่มต้นกัน35บาทไปจนถึง70บาทสนใจสั่งเลยค่ะกลุ่มนี้นะคะร้านค้าในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดโทรได้เลยที่0800816276รวมไปถึงสั่งทางออนไลน์ทางหน้าเพจได้หมดเพจก็ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเจ้าตีเมาะแล้ววันนี้พิเศษมากใครบอกไปเลยนะว่าออกแบบตูมมาจากปากท้องต้องรู้นี่นะคะซื้อกะละแมหน่อไม้ลดราคาให้จากถุงละ70เหลือเพียงถุงละ50บาทพี่น้องโอ้ยโปรโมชั่นน่าสนใจด้วยพ่อจ๋าแม่จ๋าลดที่20บาทเลยนะนี่เป็นของเลยจ๋าไม่ได้แล้วครับจัดไปแล้วอย่างละ1จะได้ชิมให้ทั่วกันค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม